อันนี้ไม่คือเริ่มเองเนี่ยหรือมันต้องลงทะเบียนอะไรอีกเพิ่มอีกไหมอ่ะฮัลโหลยุนอยู่ไหมเนี่ยค่ะอันนี้คือมันเริ่มหรือยังอ่ะหรือยังไงตอนนี้กำลังหาคู่ที่เหมาะสมสำหรับคุณอยู่ค่ะโอเคงั้นยุนช่วยชวนอีกรอบได้ไหมว่ามันต้องทำยังไงบ้างแน่นอนค่ะหลังจากนี้เราจะทำการจับคู่ให้กับคุณโดยมีเวลากำหนดในการคุยของแต่ละคนที่แตกต่างกันเพื่อหาคู่แท้ให้กับคุณอ๋อก็คือรอคุยเลยใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้แค่ทำตัวสบายๆและเป็นตัวเองเท่านั้นค่ะตอนนี้เราหาคู่ให้คุณเจอแล้วค่ะกำลังเริ่มทำการเชื่อมต่อกับคู่ของคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อนนท์นะครับทางนั้นชื่ออะไรล่ะครับเรียกแนนก็ได้ค่ะคุณแนนตอนนนท์ทำงานอะไรหรอคะผมเป็นโปรแกรมเมอร์ครับแล้วคุณแนนทำงานอะไรหรอครับแนนเป็นแดนเซอร์ค่ะอ๋ออย่างนี้ก็เต้นคู่กับแดนบ่อยใช่ไหมครับเป็นโปรแกรมเมอร์เขาทำอะไรบ้างหรอคะอ๋อก็ทั่วไปอะครับก็ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์หรือว่าพวกเกี่ยวกับการทำเว็บอะครับแต่ก็ใช้พวกภาษาคอมพิวเตอร์ครับส่วนใหญ่ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ก็จะเป็นพวกภาษา JavaScript นะครับแล้วก็พวกภาษาที่คนส่วนใหญ่รู้จักก็จะมีพวกภาษา PHP ภาษา C แล้วก็ Python นะครับขอโทษนะคะพอดีไม่ค่อยเข้าใจสวัสดีครับคนอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้เราหาคู่ให้คุณเจอแล้วค่ะกำลังเริ่มทำการเชื่อมต่อกับคู่ของคุณเฮ้ยภาพรอเนี่ย12นาทีหรอมันไวจังต้องรีบคุยไหมคะเนี่ยผมเพิ่มไม่ต้องรีบคุยก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนก็ได้ครับผมชื่อนนท์นะครับส่วนชื่อนิ่มค่ะแล้วคุณนนท์ทำงานอะไรคะผมเป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็ทำเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแล้วก็ภาษาคอมนี่แปลว่านอนก็ต้องเก่งคอมมากเลยใช่ไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับคือถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ภายในนี่คือผมไม่ค่อยได้ครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสียงนี่คือผมพอรู้อยู่ครับนิ่มนึกถึงวันนี้ไหมคะเรื่องที่สายแลนทำให้เสียงดีขึ้นอ๋อไอ้เรื่องนี้มันมั่วครับไม่ใช่เลยอะคือสายแลนคือมันก็เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับคือมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเสียงเลยครับคนมันก็ไปยงกันได้ไงก็ไม่รู้ครับผมพูดเยอะไปไหมไม่ได้ค่ะจริงๆนี่พอเข้าใจมันเคยมีดราม่าใช่ไหมคะอ๋อใช่เอ้ยอันนั้นเก่ามากเลยนะฮะคือถึงขั้นมีการเรียกทนายมาฟ้องร้องกันด้วยผมตลกว่าเลยไว้เจอกันใหม่นะครับถ้ามีโอกาสบ๊ายบายครับยุนค่ะคนไม่เคยใช้คู่แทนหรือเปล่าอ่ะไม่สามารถบอกได้ค่ะแล้วมีโอกาสจะได้คุยกันอีกไหมไม่สามารถบอกได้ค่ะเราจะบอกได้เมื่อไหร่ว่าคนไหนคือคู่แทนตอนนี้ทำได้เพียงแค่ทำตามขั้นตอนเท่านั้นค่ะคู่ต่อไปเตรียมพร้อมแล้วกรุณารออยู่ที่หน้าจอด้วยค่ะ
จับคู่สำเร็จแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวนิ่มนุ่นเอ้ายุนอันนี้ก็จับคู่ถูกใช่ไหมอ่ะการจับคู่ถูกต้องแล้วค่ะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอ่ะเจออะไรมาบ้างอ่ะช่วงเนี้ยโอ้โหเยอะไปหมดเลยค่ะยิ่งกว้างโลกจริงนะไม่ต้องพูดเฮ้ยเราก็เจอเหมือนกันอ่ะแล้วแบบเป็นยังไงบ้างอ่ะที่เธอเจอริมว่าให้นนพูดก่อนดีกว่าอ๋อโอเคคือแบบ คือที่เราเจอมานะคือมันแบบว่าอยู่เขาก็มาถามมาว่าตอนนี้ใส่กางเกงอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยแม่ก็ชวนแบบมาเจอหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่รู้จักกันอ่ะของนิ่มเป็นอย่างนี้ไหมก็เลยไม่ปฏิเสธใช่ไหมคะเราก็ต้องปฏิเสธดิเราไม่เคยของนิ่มถ้าชวนไปเจอเนี่ยไม่มีนะคะแต่ว่ามีนะคะตอนนี้ใส่อะไรอยู่ไหมนิ่มก็เลยแก้กล้องขาก็แย่เนาะแบบว่าไม่ถามอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้อ่ะจริงค่ะต้นเดี๋ยวนิ่มก็ไปก่อนค่ะอ๋อโอเคงั้นไปเจอกันนะเหลือเวลาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้เวลาของคุณเหลือเพียง15วัน2ชั่วโมง14นาที13วินาทีค่ะแล้วถ้าคู่ที่ระบบเลือกให้ไม่ใช่คนที่ต้องการอ่ะจะทำไงอ่ะคู่แท้ถูกเสมอค่ะจากการประมวลผลและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของเราไม่มีทางผิดพลาดคือก็รู้นะเว้ยแต่สมมติว่าถ้ามันผิดพลาดขึ้นมาหรือว่ามันไม่ใช่อ่ะจะทำไงอ่ะเพราะตัวระบบไม่สามารถตรวจสอบได้อ่ะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะโอกาสเกิดการผิดพลาดของระบบที่ได้ทำการตรวจสอบจากการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 3.101 คือ0.00001% ค่ะแล้วถ้ามันเลือกคู่แท้ได้แล้วอ่ะจะเป็นไงต่อเราจะจับคู่ให้พวกคุณอยู่ได้กันตลอดไปแล้วนิ่มอ่ะเธอจะเป็นไงต่อเธอเองก็จะได้อยู่กับคู่แท้ของเธอค่ะแล้วเราสามารถเพิ่มเวลาได้ไหมอ่ะฉันไม่แนะนำไม่ทำเช่นนั้นไหนลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาดูดิเราจะดูว่าตัวโปรแกรมมันทำงานยังไงอ่ะเผื่อมันสามารถแก้ไขเวลาจากเซิร์ฟเวอร์ภายในได้อ่ะเราแค่อยากคุยกับเธอเพิ่มอ่ะเราเลยลองแก้เวลาในเซิร์ฟเวอร์ดูอ่ะเผื่อเวลาที่คุยกับเธอมันจะมากกว่านี้อ่ะเราขอโทษคือเราไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะคือเราแค่คิดว่าเธออยู่กับคนอื่นอ่ะเราไม่ก็ทนไม่ได้แล้วเว้ยคือเราอยากอยู่กับเธอมากกว่านี้อ่ะอยากใช้เวลาร่วมกันมากกว่านี้อ่ะนนแต่ว่าเ
เฮ้ยนอนหยุดก่อนนอนนอนนอนหยุดก่อนนอนพอนอนพอแล้วเราจะหาเธอให้เจอนะรู้ว่าเราหาเจอแน่ๆพอสัญญาเราก็รู้สึกเหมือนกันใช่ปะเราก็รู้สึกเหมือนกันเหตุการณ์จำลองทั้งหมดเสร็จสิ้นเหตุการณ์ที่216ถูกบันทึกเหตุการณ์ที่301ถูกบันทึกเหตุการณ์ที่876ถูกบันทึกความเข้ากันได้ 99% การจับคู่สำเร็จสวัสดีครับ